สวัสดีครับผมไปซินโดมครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำท่อนวิธีการเล่นท่อนก่อนฮุกนะครับของเพลง Black in Black ของวง AC/DC นะครับมันจะเป็นท่อนเต้า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 อะไรไม่รู้นะครับฟังครั้งแรกจะแบบรู้สึกว่าโอ้โหมันเปลี่ยนคอร์ดไวขนาดนี้คอร์ดเยอะเหลือเกินนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับไม่ยากนะครับลองดูกันจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มกันช้าๆนะครับตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวให้เล่นเป็น power chord ก่อนนะครับคอร์ด A คอร์ด A คือสายเปล่าสาย5แล้วก็กดช่อง2ที่สาย4นะครับโดยที่สาย6เนี่ยเราต้องเอานิ้วโป้งมาแตะไม่ให้มันสายมันขยับนะครับมันบล็อกสายไว้แล้วก็ลองเล่นท่อนนี้เนี่ยท่านแรกๆเล่นแรกๆอาจจะมันจะคุมเสียงยากนิดนึงนะครับเพื่อนๆต้องบล็อกนิ้วดีๆนะครับA E E ก็คือสายเปล่าสาย6แล้วก็กดที่ช่อง2นะครับสาย5นี่คือ E A E แล้วก็คอร์ด B B ก็นิ้วชี้สาย5ช่อง2นิ้วก้อยสาย4ช่อง4อาจจะเป็น A A E B A BA E B A B อีกทีนะครับมาเล่น2รอบครับเล่นเหมือนกัน2รอบเลยรอบที่2นะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับชุดที่2ยากนิดนึงตรงนี้ก็จะเป็น G จับคอร์ดปกติเลยเหมือนเราจับคอร์ด G ปกติแล้วก็เป็นคอร์ด D ก็คืออย่างนี้นะครับอันนี้เพลงนี้เขาส่วนเนี่ยเขาจะไม่จับ D เต็มคอร์ดจะจับประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็น power chord A สาย5สายเปล่านะครับแล้วก็สาย4สาย23คอร์ดแล้วนะครับแล้วคราวนี้จะมีตรงนี้มากดที่สาย6ช่องที่3แล้วก็มีการดึงสายลงมานิดนึงให้มันเสียงมันยุ้ยๆไว้แล้วก็เล่น A อีกรอบหนึ่งสรุปใหม่นะครับก็คือ G D G D A G A นะครับ G D A G A แต่ตอนตรง G นี้มียุ้ยดึงยุ้ยมานิดนึงแล้วก็กลับมา A โอเคช้าๆนะครับเล่นอย่างนี้2รอบเลยนะครับคราวนี้เราก็จะได้แล้ว2ชุดใช่ไหมคราวนี้ชุดที่3เนี่ยเล่นเหมือนชุดแรกเลยก็คือชุดที่4นี่ง่ายมากก็คือเล่นคอร์ด G ประมาณดีดประมาณ5รอบดีดโง่ๆไปเลย5รอบ1 2 3 4 5แล้วก็จบด้วยคอร์ด D 3 4อาจจะเป็นคราวนี้เล่นทั้งหมด4ชุดแบบช้าๆนะครับต่อกันตั้งแต่แรกจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับลองไปฝึกเล่นสนุกๆกันดูครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ